กินดูสงครามเพลงครับตอนนี้เป็นการร้องในรอบสุดท้ายของ2ทีมสุดท้ายใช่ครับในรอบพบกันหมดใช่ครับนะฮะอ้าวมาคุยกับหัวหน้าชุมชนก่อนนะฮะประธานชุมชนทุ่งมหาชัยนะฮะจังหวัดนครราชสีมานะครับดาบตำรวจหญิงวิมลขอแนบกลางสวัสดีครับสวัสดีครับป้าดาบใกล้1ล้านแล้วนะป้า1ล้านบาทกำลังจะไปทำศาลาอเนกประสงค์ไปทำร้านโอท็อปนะฮะหลายอย่างเลยพอแน่ๆ1ล้านพอแน่ๆมีอะไรอยากจะพูดแทนชาวโคราชมาให้น้องหนุ่มไหมฮะเป็นกำลังใจวันนี้ก็ขอให้น้องหนุ่มสู้นะคะคุณน้องหนุ่มของยายสู้เพื่อชาวยายเลยนะแม่ด้วยส่งให้แม่หน่อยแม่แม่ขอฟังแม่หนึ่งแม่แม่มีอะไรพูดกับลูกไหมแม่ก็เต็มที่นะลูกชโยชโยย่าโมออกศึกค่ะโอเคมาแล้วครับแม่ชโยละน้องหนุ่มจันทร์นครราชสีมาครับจะเป็นการต่อสู้เพื่อเข้าชิงชนะเลิศให้ได้และแชมป์ครั้งนี้เป็นแชมป์สำคัญก่อนจะมาเข้าชิงแชมป์วันนี้ตกเป็นรองเยอะมาก อยู่ถึงอันดับ4ทีเดียวต้องขึ้นไป 1-2 ให้ได้วันนี้เตรียมเพลงอะไรมาให้เราได้993กราบพระพันครั้งครับของคุณก้องฟ้าสุริยชัยเป็นคนโคราชเป็นคนโคราชใช้เพลงคนโคราชครับเพลงของคนโคราชเผด็จศึกเว้ยตอนแรกจะร้องเพลงของสุนารีราชสีมานะกราบเท้าย่าโมแต่ว่าแม่พ่อบอกว่าอย่าเลยลูกนะครับโอเคพร้อมนะฮะกราบพระพันครั้งจากหนุ่มนครราชสีมาครับเชิญกราบพระพันครั้งเพื่อตั้งสติขอโหสิไม่ตำหนิหรอกนะคนดีไปเถิดคนงามที่นี้ไม่ตามราวีหัวใจพี่มีไมตรีน้องจงไปดีเถิดนะกราบพระฟาดเคราะห์ไม่เกาะไม่ติดพี่ไม่เอาผิดไม่ทวงสิทธิ์หรอกนะแก้วตาไม่เป็นองค์ราที่ตามหานางสีดาคนจนน้องมองไร้ค่าน้ำตาพี่หล่นทนเอาคมรักบาดลึกพี่เองยังนึกเจ็บปวดพี่จะอุ้มไตรไปบวชกินบุญแก้ปวดเป็นยาบรรเทาขอบวชสักพักให้ลืมเรื่องรักเรื่องเศร้ากลัวแผลใจจะเน่าบรรเทาด้วยรสพระธรรมกราบพระพันหนขอพ้นประจักษ์พร้อมยอมอกหักโดนผลักเสียจนขมำถ้าหากคนรวยทอดทิ้งคนสวยให้ช้ำคิดว่าถึงคราวครองกรรมกลับมาคนช้ำยังคอย
หมดจดหมดจดงดงามฟังเพลงแล้วไม่อยากให้จบเลยนะนะเมื่อเราฟังเพลงเพราะๆนี่มันแบบอยากให้มันร้องเป็นนานๆให้มันวน8นาทีเป็นลมพอดีเฮ้ยแต่เขาร้องดีนะดีครับมันฟังเพลินมากจนพี่ไม่รู้สึกว่านี่คือการประกวดร้องเพลงอะเหมือนเขามาร้องให้ฟังใช่แล้วเป็นอินกับชีวิตตัวเองกราบพระเพื่อบอกสติตัวเองว่าถึงเขาจะทิ้งเรายังไงก็ก็โอเคหมดเลยค่ะโอเคหมดครับหนุ่มไม่ว่าสวมกางเกงขาสั้นขายาวนี่เสียงไม่ตกเลยนะว่าแต่นี่สวมกางเกงขาสั้นนะใช่เสียงไม่ได้แตกต่างเลยแต่ว่าวันนี้ตัดสินยากแน่นอนเหมือนกับให้เลือกว่าเมสซี่กับโรนัลโดใครเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกยากเลยไม่มีตินะฮะไม่มีติสองคนแล้วครับพี่ตาครับถ้าสมมติว่าพี่กิ๊กหนุ่มเข้าไปชิงนี่คือเข้าไปชิง1ล้านถูกป่ะใช่โอ้แต่ถ้าเกิดหนุ่มได้เข้าไปชิง1ล้านถือว่าหนุ่มได้เปรียบนะทำไมแล้วหนุ่มมีอยู่แล้วล้านหนึ่งไอ้นักปาเราครับก็วันนี้นะอยากจะบอกหนุ่มว่าทุกครั้งได้ฟังเสียงหนุ่มเนี่ยเสียงหนุ่มเนี่ยจะก้องอยู่ในหัวพี่เลยหนุ่มหนุ่มหนุ่มถึงขนาดว่าพี่เอาไปละเมอเลยฮักเดียวฮักเดียวไม่รู้เห็นไปอย่างนี้ทำไมแกบอกตัวจังหวะอีนั่นก็ตื่นพอดีเลยรู้ตัวอีกทีก้านโคตรวันนี้ก็ไม่ผิดหวังเหรอแต่คิดว่านะคือพี่ภูคงแนะนำเขาไปแล้วแต่คิดว่าหนุ่มเขาคงเอาไปทำไปปรับปรุงหน้าร้องเหมือนแบบว่าเศร้าใจมากเลยเมื่อกี้มองมาทางพี่ด้วยเหมือนก็เหมือนชีวิตพี่เลยเพลงเขาบอกกราบพระพันครั้งกราบเมียพันครั้งนะพี่วันนี้พี่ไม่มีอะไรจะติหนุ่มเลยครับ perfect ชอบนะทำไมล่ะหนุ่มจะเลือกเพลงที่อาจจะไม่คุ้นหูกันคนโคราชคนโคราชด้วยกันเพลงโคราชนะเพลงนี้อาจจะคนอื่นไม่รู้จักฟังแต่พี่นี่ฟังมาก่อนกาเพพระเป็นลูกคอที่เลยลึกต่ำแล้วก็เพราะคนอื่นอาจจะฟังใช่ลูกคอเพลงนี้ลูกคอต่ำครับกลาพระเขาเพราะมากเลยเพราะมากเลยจ้าแล้วก็ถึงพลังก็ดีกว่าเก่าเยอะใช่ที่บอกไฮเดอร์แล้วก็รู้สึกว่าลูกคอดีอารมณ์เพลงก็ดีนะครับถึงเพลงไม่ดังแต่คุณสามารถเอาเพลงนั้นมาให้ดังได้แค่นี้ครับขอบคุณนะครับพูดภาษาอะไรอ่ะพูดภาษาอะไรอ่ะจากโคราชอุ้ยตายแล้วขนคิงลุกเลยครับดีครับดีเลยนะดีเลยพี่ชมเขาเอาคำแนะนำของกรรมการแล้วก็ไปปรับปรุงได้ดีมากครับอารมณ์ถึงน้ำหนักเสียงถึงนะครับโน้ตเป๊ะการเอื้อนสั้นยาวอะไรดีหมดเลยถ้าจะไม่ติแต่แนะนำก็จะบอกว่าไอตอนที่มันหยุดนะฮะกราบพระพันครั้งลักษณะแบบเนี้ยผมเรียกว่ายังมีฤทธิ์เพลงเนี้ยฤทธิ์มันต้องน้อยหมายความว่ากราบพระพันครั้งปล่อยให้มันรู้สึกแบบมันเศร้าอ่ะมันนิ่งสงบแล้วก็แบบหมดแรงอย่างเงี้ยถ้าเยอะมาเดี๋ยวนึกว่าเพลงปลุกใจนะฮะตรงนี้นิดเดียวที่อยากแนะนำลดลงมานิดนึงเพอร์เฟกต์โอเคครับแต่ว่าคะแนนที่น้องหนุ่มต้องการนะครับคือ993คะแนนเข้ารอบแน่นอนฟังจากการวิจารณ์แล้วนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคนในไม่กี่คนไม่กี่ครั้งที่ไม่มีทิติโอเคก็ดูกันต่อไปครับเพราะว่าช่วงหน้าน้อง FM ต้องการคำวิจารณ์แบบนี้เช่นเดียวกันเขาจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาครับคนหัวใจโทรมเป็นลมหมดแรงเพราะคนมันสูสีอ่ะเหรอยังไงอ่ะว่ามาสองคนเนี้ยเขามีดีอะไรที่แตกต่างกันฮะ FM เสียงเพราะมากนะครับสำหรับวันนี้สุโขยมากๆเหมือนกันอยากจะบอกว่าเมื่อกี้เสียงหนุ่มเนี่ยอยู่ในหัวแต่เสียง FM อ่ะอยู่ในใจพี่จุดอะไรเล่นอะไรคุยวันนี้เรามีนะครับชุมชนคนรักหนังจีนกำลังภายในมาเสนอกันในช่วงเยมาฮ่าพาไปดูจังแล้วใครจะแก้เราดิตอนนี้เราก็อยู่กับชุมชนคนรักหนังจีนกำลังภายในถามชื่อกันก่อนนะครับสวัสดีครับท่านชื่ออะไรบ้างครับชื่อคุณครับพีท
ี่โบ๊ททำไมถึงชอบหนังจีนกันตรงไหนครับก็หนังจีนเนี่ยให้คติข้อคิดสาระความดีความชั่วแล้วอีกอย่างเราได้ดูมาตั้งแต่เด็กเลยครับเสน่ห์ของมันเนี่ยคืออะไรครับถ้าเปรียบเทียบกับหนังชนิดอื่นหนังจีนจะสอดแทรกเรื่องการทำความซื่อสัตย์ความรักปกติแล้วก็การนึกถึงประชาชนผู้ชมครับนี่คือภาษาจีนที่ได้จากการดูซีรีส์หนังจีนครับเชิญครับสวัสดีค่ะ大家好我叫吴明佳我很高兴来参加一组电影ที่นี่ต้องขอบคุณทั้งสามท่านมากขอบคุณมากขอบคุณครับและสำหรับผู้ชมนะครับใครที่อยากจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับก็แนะนำได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยเรื่องใดได้รับการออกอากาศรับไปเลยครับ3,000 บาทจัดเต็มมาสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่ากิมระบุญจะพาไปพบกับเรื่องราวดีๆอะไรนะครับในช่วงยามาฮ่าพาไปดู